สวัสดีครับวันนี้มาชมอ่างบัวกันที่สวนสองเทพหน่อยเนี่ยวันนี้พามาชมบัวสวยๆของผมเนี่ยโหสีชมพูสดๆนะดอกสวยงามจริงฮะอยู่กับบ่อปลานะเลี้ยงปลาโอ้โหดีเห็นไหมดูความสวยงามของดอกบัวเนี่ยฮะปลูกด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยแหละออกดอกตลอดเลยฮะเนี่ยไปหลายดอกแล้วเนี่ยไอ้นี่ไอ้ที่ดอกที่แก่แล้วนะเนี่ยบานทุกวันมีอีกดอกนึงนี่แก่แล้วเนี่ยก็รอเป็นเมล็ดแล้วก็จะแตกอยู่แถวนี้แหละก็ยังมีฮะตุ่มๆนี่ตุ่มๆกำลังออกเนี่ย1ดอก2ดอกนะ3ดอกโหเยอะแยะนี่แหละเลี้ยงบัวง่ายๆนะใส่ปลอกท่อนะอันนี้ปลอกท่อทำเองฮะลงทุนทำเองเชื่อมปูนเองนะใครที่ดูผมตั้งแต่แรกก็จะเห็นนะวิธีทำปลอกท่อกันอันนี้ก็ได้ดอกสวยๆดอกสีชมพูเดี๋ยวพาไปดูอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นดอกชุดแรกนะที่ผมเพาะจากใบเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วพอจากใบให้ดูเห็นไหมใบยังไม่ใหญ่เลยใบยังไม่ค่อยจะใหญ่ดอกก็ยังไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่นี่แหละความภูมิใจที่เราสามารถทำเองได้โดยการเอาใบมาเพาะใครที่สนใจอยากจะเพาะจากใบก็ลองดูฮะนะดูในคลิปผมเพาะบัวจากใบก็จะเห็นวิธีการที่ผมทำนี่ก็ออกดอกทุกวันฮะเนี่ยวันนี้ยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเป็นชุดแรกแต่ว่าชุดเก่าๆนี่จะอยู่ตรงนี้นี่ก็บานทุกวันกำลังเริ่มตุ่มๆออกใหม่เยอะแยะนี่แหละปลูกบัวต้องเอาไว้กลางแดดฮะถึงจะเห็นดอกถ้าเราปลูกในร่มเริ่มเล็กลงเล็กลงแล้วเหี่ยวแล้วก็ตายในที่สุดผมก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากช่องกิตนัยสารพีครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันฮะดูดอกสวยๆฮะสีชมพูสดๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ